ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูทุกคนนี่มานนท์ขอสิพาไปเล่นในเมืองครับวันนี้จะไปช่วงเงินครับความสุขของคนขายแรงงานต่างประเทศก็คือมือที่เงินออกมือที่ได้ไปส่งเงินกับประเทศไทยนะครับโอ้พี่น้องบางทีไปส่งอยู่ภูเขาครับไกลบ่ครับเราไปเห็นดีๆครับอย่างนี้เบิ่งกันครับแล้วครับบางทีไปส่งเงินครับภูเขาหน่อยนึงครับเป็นชุมชนอาหรับครับชุมชนอาหรับชุมชนของคนอาหรับอยู่ไกลโอเคครับเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศการไปส่งเงินครับผมจันนุ่มโคราชก็ล่วงนาไปแล้วครับออกนาไปแล้วปั่นจักรยานไปแล้วชนนารับครับมองมาส่งเงินครับเป็นชุมชนอารับก็สิได้ยินข่าวกันสู่รบกันนะครับทั้งทหารบ้านเฮาเนาะแต่ว่าอยู่นี่บ่มีครับสงบกันดีครับอยู่นํากันก็จะอยู่บ่ค่อยมีปัญหากันครับอารับกับอยู่นี่ครับมาถึงแล้วครับนี่เป็นธนาคารไปรษณีย์ครับมองส่งเงินครับที่ส่งเงินนี่เป็นชุมชนของคนอาหรับนะครับเอ้านุ่มโคราชแล้วหรอบ่โอ้นุ่มโคราชออกมาแล้วพี่น้องพุ่นน่ะยิ้มผู้ยิ้มปุ๋ยพุ่นได้ส่งหลายนะครับผ่านบ้านเลื่อนครับชุมชนอาหรับอันนี้ช่วงไลฟ์มันยิ้มปูยิ้มปุ้ยแล้วพี่น้องฝนเบื้องหน้าด้วยฝนโอ้นี่แล้วเนาะอารมณ์ของคนเฮ็ดงานเบื้องนอกเนาะก็มีความสุขเมื่อได้ส่งเงินเนาะอาจารย์เนาะส่งเงินกลับบ้านเขาประเทศไทยเรียดดีป่ะสามเท่าไหร่3.65ขออนุญาตเบื้องไหนป่ะปิดเรียกพาสปอร์ตได้ปิดธนาคารนะปิดอาจารย์ครับใช้เหรียญเงิน4 มงเหรียญเงินมงแรกเนี่ย 3.6 อันนี้แรกเป็นแรกเป็นดอลลาร์เงินเช็คเกลียว1เช็คเกลียวดอลลาร์ไทย1เช็คเกลียวแรกได้ไอ้บ่แม่นบ่ล่ะนี่ 3.6 3.65เช็คเกลียวแรกได้1ดอลลาร์ครับผมอยู่นี่4แลกเงินเช็คแต่เป็นเช็คเป็นเงินเป็นดอลลาร์ก็เราค่อยไปแลกดอลลาร์เป็นเงินบาทอยู่ไทยครับนี่ครับธนาคารไปรษณีย์ครับสวัสดีผู้เบาแขกครับเอาพี่ก็เลี้ยวไว้เดี๋ยวเลี้ยวไว้ตอนนี้มีคนเลยตอนมาทู่ไอ้หนุ่มรูปงามมาแล้วครับยิ้มปูยิ้มปุ๋ยมากพี่น้องเลยเงี้ยทรงหลายยิงขีดเนาะช่วงนั้นเราก็มาช้อปปิ้งครับอันนี้มองซื้อของครับซื้ออาหารสดซื้อพวกไก่พวกหยังครับพวกของใส่คิงสโตนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งครับว่ามีหยังเนี่ยอ
พี่เล็กหน่อยไปครับพี่มีบลูทูธเลยนะฮะบลูทูธเป็นยังนี่ฟังบลูทูธนะจักรวาลนะนี่ดีไปแล้วค่ะยัดสำรองสามสิบเก้าบาทหนึ่งยัดสำรองสามสิบเก้าเช็คหนึ่งโอเคนี่มีแพ็กคู่แพ็กคู่ยืดฟรีได้สื่ออยู่จุดท้ายน่าเทียบราคาให้ดูครับชิมท่าผิวตนสาวผู้สาวต้นขนมครับเอ้าโหนุ่มโคราชมาสอนยังไงเนี่ยตอนนี้ยังครับยังเนาะได้ยังเนี่ยยังน้ำตาลบ่ครีมน้องผู้สาวครับพี่น้องผู้สาวอาหรับสาวมางามออกตองเถอะเนาะลูกอมบ่ยังครับยังโอ้ยกินลูกอมบ่นะเอาก็หลาดเพิ่นอยากกินลูกอมบ่ทันว่าแป้ก็มีครับแล้วเบิ่งราคาก็แป้29เช็คกิโลเช้าเป็นยังไงอาจารย์ก็บอกลูกสาวแม่ล่ะลานั่งเอ้ยนี่แมวสี่มากโบแบนเลยมากแมวเป็นเมียเอาปะเอาเรียกเลยมาเจ้าอย่างเงี้ยทางส่วนอาหารรถกับบ้านเป็นเชียงมั้ยมัมบ่อาจารย์นี่กันวนมัมบ่นี่เชียงมัมดุนมัมเจ้พุ่มดุนฮะกินกับพริกเห็นไหมยังนี่บ่เนี่ยแพงละ6บาทแม่นอยู่บ่10บาท2แพง6แพง6แพง6บาทต่อชิ้นน่าบ่ตับไก่กับเครื่องในครับเครื่องในก็มีโลละไก่ก็มี35โอ้35เช็คตับไก่โลละ17เช็คปีไก่เหรออาจารย์ปีไก่โลละ12 90
ว่าเล็กก็ลานอะไรจะเป็นติดไก่ครับห้องนี้ห้องนี้เพื่อนน้องแยกกันตับไก่หัวใจคนน้องมีหัวใจป่ะโอ้ยอาจารย์เราตับไก่หัวใจไก่อาจารย์แต่มึงภาษาดูมึงตั้งความไก่ตัว13เช็คตัวละ10เต็มลูกละ13เช็คครับว้าวๆขาหนองไก่ครับ6กิโลร้อยครับหนองไก่6กิโลร้อยจานยาขนมปังครับข้ามากินขนมปังกันนะböyle mi dediydi tipi o? Öyle dedi. Söyleseydiniz ya. Hey, dayla bu yöne. Hey, wait, ya. Vaaat, nang panas ya da var. Aslında bu kadar kara adam geldi lan. Bir de güzel adam. Ne onu ilham, ne o kin? Kondisyon ya. Ya Tekin, öldü mü adamı ya? Ne diyeceksem devam edin. Söyleyelim Tufan'a. Şimdi bu bizim kafa. Dolunma. Sayı parça sayı. Ambulans çağırmış. Yaran ambulansı kaçırıp bizim paralar çağıran adamların peşine düşmüş. Bunu hastaneye gitti demedin mi sen? Adamların yerini tespit ettik. Öde abi. Ambulansı teslim etmek üzere hastaneye gidiyormuş şu an. Tu. Ayrıca benden tedavi olmak için bizim. Güven hadi be ne. Ha? Sen bu sayı son he. Tuda. คือกันล่ะเพิ่นโอ้เอาเป็นพี่เจ้าคอยแก้ยากพี่น้องอาจารย์ฝ้ามากินครับโอ้ยปั่นฝรั่งพี่น้องเอ้ย13บาท13เช็คเกี่ยว100กว่าบาทมันยังมู้นี่เอาซิมให้พี่น้องด้วยโอ้ยหาเงินได้วันละ200โอ้ยคือคุ้ยหัวยันกินได้บ่เนี่ยลองดูข้างหน้าตามดูว้าผมก็บ่รู้เหมือนกันจะกินได้บ่โอ้นําความมีใหญ่มึงนึกกระบาดด้วยน่ะโอ้กินปานพลังพี่น้องเอ้ยเป็นไงฮ้อนใช่บ่ฮะได้อยู่บ่ได้ที่เอาอีกบ่ถอนใหม่อีกบ่ฮะเดี๋ยวจะข้ามดูอีกข้ามดูมันร้อนฮ้อนอยู่เป็นเนี่ยบ่คือแป้งแต่แป้งที่เราซื้อกินในช็อปนะนี่บ่คนอยู่กินแบบนี้นะอิ่มนะอิ่มทํานี่เค้ากินทํานี่แหละนี่แหละพี่น้องกินบ่มีข้าวในบ้านเค้าครับมันก็บ่ได้กินข้าวของบ้านเราถ้าแบบข้างทางมากินพุ่นล่ะโอ้ย
อยู่บ้านเขาต้องหัดกินของเขาแล้วเนาะอาจารย์เนาะคักแน่พี่น้องเอ้ยบ่ล่ะบ่ล่ะมือตวยได้บัดนี้มาโอ้ยบ่ต้องเสียดดอกกินแล้วค่อยเสียดเด้อเดียวแค้นบ่เอาน้ำน้ำน้ำห้องจังหน่อยน้ำห้องจังหน่อยแค้นแค้นอู้น้ำห้องหน่อยบัดนี้เออเจ้า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 น้ำสมน้ำนางเอกคนนี้เลยว่าธรรมดาเนี่ยนี่ครับมาจะกินเอาจะข้ามดูห่อนข้ามยังไงข้ามยังไงโอ้ยทำได้เตียกน้ำบาดนี่ปุ่นอ่ะตัวพักแม่พี่น้องจักแม่นี่ยังกูเนี่ยครับหน้าตาจักกินได้บ่ได้จักเขาเฮ็ดยังให้กินกลับมาพ่อแบ่ครับจันไงพ่อแบ่จันเลี้ยงแบ่ว่าจันแบ่อันมานี่เพื่อนแบ่เฮือกันยังแกบ่เฮ้ยจันแบ่นี่บ่เอิ้นแบ่พ่อฟุ้งแบ่ครับห้องให้มันรู้จันน้องเด้ฮะห้องได้นี่โอ้ยมัน2อันซุ้มมีเขาตัวเถิกกว่าบ่แม่นแม่นโอ้ยมันผสมกันได้ว่ามันเออก็ว่าอยู่ข่อยว่ามันผสมกันเออคนนึงย้องน่ะแพะเอื้อนมามันจะมีตัวนี้น่ะฮะจะมีนี่เขาเรียกว่าคางแพะคางแพะดีกว่าครับผมกลับมาหอดห้องแล้วครับหอดหลังแล้วก็พอลงบวกได้ไก่ตัวนึงกับปีกไก่3โลกับฮอทดอกถุงนึงเบิดเงินไป100เช็ค100กับ6เช็คก็ค่าของขีบถือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ถือว่าสูงอยู่ครับไก่ตัวโลละ10กว่าบาท10กว่าเช็คก็สิเป็นเงินอยู่80กว่าบาท80 90บาทบ้านเฮาครับโลนึงวันนี้บ้านน้องบ่อสิมาสรุปการชงเงินเนาะครับหม่องของที่ของนายจ้างของบ้านน้องบ่อนี่คือเวลาเงินออกนี่นายจ้างสิโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารไปรษณีย์เข้าบัญชีของธนาคารไปรษณีย์เฮาต้องไปขึ้นเงินอยู่ธนาคารไปรษณีย์ถ้าเฮาสิเอาเงินสดก็แจ้งเขาว่าสิเอาเงินสดถ้าเฮาสิส่งกลับบ้านจักเช็คเฮาก็แจ้งเขาก็คือมันมีการส่งเงินกับประเทศไทยนี่มีหลายแบบเนาะครับมีทั้งคนมารับเงินคนไทยมารับเงินส่งกลับก็สิได้เหรียญหน่อยกว่าจังหน่อยก็มีไปรษณีย์ส่งให้แล้วก็เป็นของธนาคารส่งให้ก็มีก็สมมุติว่าคนใหม่มาก็คนเก่าเพิ่นก็สิพาเฮ็ดดอกว่าส่งจังได๋คอยถามคนเก่าเนาะครับเนาะของบ้านหนองบัวนี่คือเป็นผ่านธนาคารไปรษณีย์คือส่งเงินเขาธนาคารไปรษณีย์ก็ส่งกับไปรษณีย์เลยก็คือเหรียญเงินเมาถึงเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินมื้อนี้วันที่5พฤษภาคมปี2019เหรียญเงินมื้อนี้คือ 3.65 เชเกลแลกได้1ดอลลาร์นะครับคือสิส่งเป็นเงินส่งเป็นเงินเอาเงินเช็คของอิสราเอลนี่แลกเป็นเงินดอลลาร์ก่อนแล้วค่อย
ค่อยไปตีเป็นเงินบาทบ้านเฮาอีกเท่านึงเอาดอลลาร์ไปตีเป็นเงินบาทบ้านเฮาเท่านึงค่อยเข้าธนาคารบ้านเฮาก็2ตัวครับถูกเลทไป2ตัวคันเลทอันไหนดีเลทดอลลาร์ดีก็ค่อยแน่คันเลทเงินเช็คหน่อยเช็คแน่แลกได้1ดอลลาร์ก็ถือว่าดีขึ้นอันนี้ถือว่าเลทเงินอยู่ถ้าตีเป็นเลทจริงๆเลทที่ว่าเว้ากันแบบนั้นก็สิว่าประมาณอยู่1เช็คเกี่ยวก็สิประมาณอยู่ 8.5 กว่าๆคือ 8.5 8.6 ครับคือ1เช็คเกี่ยวนี่ประมาณ8.50 บาทหรือว่า8.60 บาทอยู่ประมาณนี้นะครับมันที่หาคุณสภาพปี2019นะครับเรทเงินถือว่าตกลงมาจากปีที่แล้วหลายนะครับปีที่แล้วเรทอยู่9จุดกว่าๆนะครับ1เช็คแรกได้9บาทกว่าๆปีนี้ลงมา8.5 8.6 ก็แต่ก็ยังค่ายอยู่ครับถ้าบ่ต่ำกว่า8นี่ก็ยังพอค่ายอยู่ก็เลือกเอาครับว่าสิส่งแบบใดถ้ามีให้เลือกหลายทางส่งวันนี้บ่าวน้องบ่สิแนะนำการสำหรับคนที่กำลังสิมาเนาะหรือว่าคนที่สมัครไว้แล้วรอเรียกตัวอยู่ควรสิสมัครบัญชีของธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพสมัครบัญชีเฮาเลยเพราะว่ามันสิส่งเงินง่ายสมัครเป็นของธนาคารกรุงเทพแล้วก็โมบายแบงกิ้งหรือว่าบัวหลวงแบงกิ้งมานำครับสิง่ายคือเฮาเฮ็ดติดโทรศัพท์แล้วก็ถือโทรศัพท์มานำเลยถือมาใส่อยู่ประเทศนี้โทรศัพท์เอามาใส่อยู่ประเทศนี้ได้ครับโทรศัพท์บ้านเฮาน่ะ Samsung iPhone Oppo Huawei ใช้ได้เบิดครับอยู่นี่มาเปลี่ยนซิมอยู่บ้านนี้ใส่ก็คือเฮาไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็ให้เขาเฮ็ดโมบายแบงกิ้งให้นำติดมากับโทรศัพท์แล้วก็เวลาเฮาส่งเงินเขานี่คือเฮาส่งเขาผ่านของเฮาผ่านบัญชีเฮาแล้วเฮาสิโอนไปให้ไผใส่โอนให้เมียให้ลูกโอนให้พ่อให้แม่เฮาก็โอนได้คือเฮาสิเช็คได้คือเฮ็ดโมบายมานำเฮากดโอนอยู่ที่อิสราเอลก็ได้เลยเนาะน้องพี่น้องเนาะคือฝากว่าแนะนำว่าอยากให้เปิดบัญชีของธนาคารกรุงเทพธนาคารอื่นนี่บ่าวน้องบัวบ่แน่ใจได้ว่าใส่แอปโมบายแบงกิ้งผ่านต่างประเทศได้บ่แต่ว่าของบัวหลวงนี่ใส่ได้เนาะครับตอนนี้บ้าวน้องบัวก็ใส่อยู่คือเฮาก็ติดซิมไทยมานำจักซิมนึงครับติดซิมไทยมานำของบ้าวน้องบัวนี่ติดของวันทุกข้อมานำครับสามารถมี SMS แจ้งว่าเงินเข้าเงินออกตลอดเนาะครับคือแนะนำว่าให้เปิดเป็นห้องชื่อเจ้าของอ่ะละแต่เวลาเฮาส่งได้เงินจากอิสราเอลแล้วนี่เฮาก็ส่งเข้าบัญชีเฮาก่อนเฮาสิโอนไปใส่จังได๋จัดแจงมันเงินในบัญชีของเฮาค่อยเฮ็ดไปอีกส่วนนึงส่วนใดเฮาสิเก็บไว้ในบัญชีเฮานำกันไว้นำพี่น้องเนี่ยครับอันนี้ก็ป้าน้องบัวก็ฝากไว้ซ้ํานี้แหละครับการไปส่งเงินก็ป้าน้องบัวก็พอได้ส่งอยู่ครับเดือนนี้ไปส่งพอประมาณอยู่ครับใครก็อยู่บ้านอยู่ครับผู้ใดขยันผู้ใดอดออมแน่ก็ได้อยู่ครับคนบ่เล่นบ่กินได้ส่งบ้านอยู่ผู้ใดสิมาก็คิดเบิ่งดีๆครับเบิ่งเช็คข้อมูลดีๆแล้วจากหลายๆมองอิสราเอลนี่มันมีหลายเรื่องมันมีหลายเรื่องอยู่นะครับหลายเรื่องที่ควรสิเช็คหาข้อมูลก่อนสิมาโอเคนะครับเนาะป้าลุงบอกก็สิจบคลิปการไปส่งเงินไปซ้ํานี้แหละครับขอให้พี่น้องร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะครับเพราะว่าผู้ยต่างประเทศหรือว่าผู้ที่อยู่ประเทศไทยก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีเงินใส่สุขุสุขวนครับผมสวัสดีครับ